ลชนนะครับผมรังสิมันโรมกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะโฆษกนะครับวันนี้นะครับทางกรรมธิการนะครับนำโดยท่านสุทัศน์เงินหมื่นนะครับรักษาการประธานกรรมธิการนะครับได้มีการพูดคุยนะครับต่อประเด็นในเรื่องของการสอบหาข้อเท็จจริงนะครับที่ทางกรรมธิการเนี่ยได้รับการร้องเรียนนะครับเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมของโครงการน้ำตาลโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับประเด็นของการพูดคุยเนี่ยหลักๆมีด้วยกัน2จังหวัดนะครับความจริงแล้วเนี่ยมี6จังหวัดโดยจังหวัดที่มีการพูดคุยนะครับได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งผมจะให้ทางผู้ร้องนะครับซึ่งมาร้องเรียนต่อกรรมาธิการนะครับได้พูดคุยต่อสื่อมวลชนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมีว่าอย่างไรนะครับเชิญครับสวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะผมสิริศักดิ์สะดวกนะครับผู้ประสานงานคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสานนะครับซึ่งวันนี้ทางเราได้เดินทางมาชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่เราได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับในประเด็นเรื่องที่1ก็คือให้มีการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงในประเด็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับครั้งที่1นะครับ5กรณี6จังหวัดซึ่ง5กรณีเนี่ยได้แก่1กรณีของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งมีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรนะครับ2จังหวัดเนาะ1กรณีกรณีที่2ก็คือกรณีของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับกรณีที่3ก็คือเป็นกรณีของพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกรณีที่4ก็คืออำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นกรณีที่5ก็คือจังหวัดอุดรราชอุดรธานีนะครับฉะนั้นในการที่เราได้มาร้องเรียนในครั้งนี้ก็คือได้มาชี้แจงในครั้งนี้นะฮะก็คือหลังสืบเรื่องจากว่าหลังจากนโยบายประชารัฐนะครับนโยบายประชารัฐที่เปลี่ยนที่พยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนะครับเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในพื้นที่ภาคอีสานและก็นำมาสู่ในเรื่องของการปลดล็อกของสนอนะครับเพื่อให้มีการจัดตั้งโรงงานนะครับให้ห่างกันประมาณ50กิโลเมตรซึ่งทำให้ในภาคอีสานเองนะปัจจุบันมีการวางผังที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ประมาณ29โรงงานและมีการดำเนินการไปแล้ว1โรงงานที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ยโสธรนะครับส่วนอีก4โรงงานหมายถึงว่าในส่วนของคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งในการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยเราพยายามจะชี้แจงเพื่อที่จะให้ทางกรรมาธิการนะครับได้ตรวจสอบในส่วนของกระบวนการการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีหลากหลายประเด็นนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้แต่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการอยู่ซึ่งฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของนโยบายของเรื่องโรงงานน้ำตาลนะครับและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานเองเนี่ยยังไงเราก็ยังทางคณะกรรมการประสานงานนะครับประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลยังจะมีการดำเนินการที่จะนะครับให้กรรมาธิการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่มาชี้แจงนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ชี้แจงแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าในนโยบายที่เกิดขึ้นในเรื่องของโรงงานน้ำตาลนะครับได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งจากการที่พูดคุยนะครับของกรรมธิการนะครับต่อผู้ร้องแล้วก็ต่อหน่วยงานราชการนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาชี้แจงแล้วความจริงก็มีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งบทสรุปนะครับของการพูดคุยนะครับ
ในฝั่งของอำนาจเจริญนะครับทางกรรมธิการเราจะมีการทำหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการจัดทำรายงาน EIA ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพื้นที่อำนาจเจริญเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องครบถ้วนนะครับและส่วนที่2นะครับก็จะคงจะพูดถึงในเรื่องของผลกระทบนะครับหลังจากที่มีการตั้งโรงงานแล้วเนี่ยว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรเพื่อเป็นคำแนะนำนะครับไปยังรัฐบาลว่าจะต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบต่อไปในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นในการจัดทำรายงาน EIA กรรมธิการนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางรองผู้ว่าของจังหวัดศรีสะเกษว่าจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องโดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่คัดค้านต่อการตั้งโรงงานน้ำตาเนี่ยเพื่อให้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับจากฝั่งประชาชนจากนั้นนะครับทางกรรมธิการก็ได้มีการขอร้องว่าทางศรีสะเกษนะครับหากจะมีการตั้งเวทีนี้ก็ขอได้โปรดช่วยส่งเรื่องนะครับมายังกรรมธิการด้วยเพื่อที่กรรมธิการเนี่ยจะเข้าไปสังเกตการต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงที่ทั้งหน่วยงานรัฐทั้งผู้ร้องเนี่ยก็เห็นต้องตรงกันนะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการพิจารณาของสัปดาห์หน้านะครับทางกรรมธิการนะครับจะยังคงพิจารณาเรื่องนี้นะครับโดยเป็นการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโรงงานน้ำตาลนะครับในเรื่องของที่จะมีการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA บอกไปว่ามีการจัดทำนะครับที่ถูกต้องหรือไม่มีการรับฟังคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่นะครับเพื่อทำเป็นรายงานนะครับส่งไปยังรัฐบาลต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายของการพูดคุยกันในกรรมธิการนะครับเนื่องจากว่ากรรมธิการเนี่ยเรารับเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องนะครับโดยมีเรื่องนะครับที่กรรมธิการเนี่ยจะให้ความสำคัญและก็ความสนใจนะครับคือกรณีของอุยกูนะครับที่อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งมีการร้องเรียนว่ามีความเป็นอยู่นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมีความพยายามของตัวผู้ต้องกักนะครับที่พยายามแหกออกมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบนะครับมากพอสมควรนะครับในพื้นที่มุกดาหารทางกรรมธิการเราเลยมีความประสงค์นะครับว่าจะไปลงพื้นที่นะครับเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่นะครับของชาวอุยกูร์นะครับที่ถูกกักที่มุกดาหารต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางสื่อมวลชนทราบอีกทีว่าจะเป็นในช่วงวันเวลาเมื่อไหร่นะครับและอันที่2นะครับคือทางกรรมธิการเราได้มีการลงมติว่าเราจะไปเยี่ยมนะครับศาลฎีกานะครับแล้วก็ลงพื้นที่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนะครับซึ่งเป็นขอบเขตงานนะครับที่ทางกรรมธิการเนี่ยเรามีอยู่แล้วนั่นคือในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่อไปนะครับมีสื่อมวลชนท่านใดอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงสอบถามคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมก็ขอจบการแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ